ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ระดับรัฐประจำสัปดาห์นี้เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2016และยินดีต้อนรับสมาชิกผู้น่าอัศจรรย์ของเราทุกท่านนี่เป็นครั้งที่2ในการออกอากาศหลายภาษาของเราเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมาในภาษาไชนีสสเปนิชไทยและเวียดนามีสทั้งหมดแปลจากฐานเวอร์ชันภาษาอังกฤษผลตอบรับจากพวกคุณดีมากทีเดียวซึ่งมากกว่า6เท่าของจำนวนสมาชิกที่รับฟังการออกอากาศมากกว่า 50% เป็นประชากรชาวจีนเป้าหมายของเราคือการปรับปรุงการสื่อสารและความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจให้กับสมาชิกทั่วโลกและผลลัพธ์เบื้องต้นนั้นมีนิมิตหมายที่ดีเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ Financial IT ผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการเงินได้ทำการตีพิมพ์เรื่องราวของดร.รูจาอิกนาโตวาและวิสัยทัศน์ของ OneCoinในนิตยสารฉบับล่าสุดดร.รูจาอิกนาโตวาได้อยู่บนหน้าปกซึ่งตีพิมพ์พร้อมกับเรื่องราวของวันคอยน์และวิสัยทัศน์ที่มีต่อโลกถึง2หน้ากระดาษเมื่อถูกถามว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เจ้าของ Financial IT Chris Principe กล่าวว่าตอนที่ผมได้ยินเกี่ยวกับวันคอยน์ครั้งแรกผมคิดว่าคงเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่ก็แชร์ลูกโซ่แต่หลังจากที่ผมลองศึกษาและมีโอกาสได้สัมภาษณ์ดร.อิกนาโตวาผมก็รู้สึกประทับใจกับเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังวันคอยน์และบล็อกเชนมากแล้วก็ยังตื่นเต้นกับเรื่องวิสัยทัศน์ที่มีต่อเศรษฐกิจในยุค ปัจจุบันด้วยวันคอยน์กำลังนำพามวลชนทั่วโลกให้รู้จักกับสกุลเงินดิจิตอลพวกเขาทำงานที่น่าอัศจรรย์มากที่สามารถเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลซึ่งปกติเป็นเรื่องซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาและง่ายต่อการทำความเข้าใจดังนั้นใครๆก็สามารถมีส่วนร่วมและทำกำไรจากตรงนี้ได้ธนาคารรายใหญ่เกือบ 80% ให้การสนับสนุนนิตยสาร Financial IT ดังนั้นพวกเขาจึงมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีด้านการเงินและการธนาคารในยุคปัจจุบันหากคุณต้องการจะสั่งซื้อนิตยสารนี้สามารถทำการสั่งซื้อได้ที่หน้า Back Office ของคุณขอเตือนในนาทีสุดท้ายถึงท่านที่มาจากญี่ปุ่นหรือท่านใดที่มีโอกาสเรามีสัมมนาวันคอยน์ซึ่งจะจัดขึ้นในโอซาก้าในวันเสาร์หากคุณสามารถเข้าร่วมงานนี้นี่จะเป็นบ่ายที่น่าตื่นเต้นกับผู้นำระดับสูงของวันคอยน์ที่จะส่งผ่านความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่คุณสัปดาห์ที่แล้วเราเน้นไปที่การตรวจสอบสปริตบาโรมิเตอร์และตอนนี้มันได้พุ่งสูงขึ้นถึง 88% ในการตรวจสอบปลดไปที่แบ็กออฟฟิศของคุณเช่นเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีวันคอยน์ของคุณและคลิกที่แดชบอร์ดและจึงคลิกที่แท็บสปริตบาโรมิเตอร์คุณยังมีเวลาที่จะปรับปรุง Split Strategy ถ้าคุณยังทำไม่เสร็จและเข้าชม Split Video ตรวจสอบ Split Upgrade Strategy เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเพิ่มจำนวนโทเค็นที่ธุรกิจของคุณสามารถสร้างผ่านทาง Split เรามีการปรับปรุงที่สำคัญในการลดความซับซ้อนของธุรกิจเราได้สร้างข้อมูลชื่อผู้ใช้ขึ้นใหม่เพื่อผลประโยชน์ของทุกท่านด้วยชื่อผู้ใช้มากกว่า1บัญชีใน OneCoin ตอนนี้คุณแค่อัปโหลดเอกสาร KYC เพียง1ครั้งหลังจากนั้นก็เลือกเอกสารฉบับเดียวกันนี้ซึ่งจะถูกอัปโหลดไปยังโปรไฟล์ของบัญชีอื่นๆทั้งหมดของคุณโปรดทราบว่าในฐานข้อมูลใหม่นี้คุณสามารถป้อนชื่อผู้ใช้กับสถานะ KYC ให้เป็นอนุมัติหรือรอเท่านั้นหากคุณไม่ได้มีบัญชีอื่นที่มีสถานะ KYC อนุมัติหรือรอโปรดอย่าดำเนินการอะไรในช่องชื่อผู้ใช้เพราะจะเป็นการปิดการทำงานตอนนี้เราอยู่ในช่วงท้ายของโปรโมชั่น Festival Pack ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่29กุมภาพันธ์นี้โปรดจำไว้ว่าเฉพาะโปรโมชั่น Festival Pack คุณจะได้รับ 18,800 BV 250,000 โทเค็น 25,000 Coin Vegas Credits นอกจาก Festival Pack จะน่าเหลือเชื่อแล้วพวกคุณจำนวนมากยังได้เริ่มจากไทคูนเป็นพรีเมียมและ Festival คุณเพิ่มจำนวนโทเค็นส่วนตัวที่คุณได้รับแต่ที่สำคัญกว่าการขยายผลกระทบรวมของ Split ที่คุณมีสิทธิ์และที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของ Split Barometer ที่เพิ่มขึ้นถึง 88% การแตกธุรกิจออกไปก็ใกล้เข้ามาแล้วลงมือตอนนี้ถ้าคุณมีโอกาสและกระจายข่าวไปยังกลุ่มของคุณอีกครั้งสำหรับโอกาสการขยายธุรกิจเต็มรูปแบบโปรดไปที่ Split Video และตรวจสอบ Split Upgrade Strategies ที่ระบุไว้ในนั้นและโปรดจำไว้ว่าคุณจะได้รับโทเค็นเพิ่มถึง 10% ของทุกชุดที่คุณซื้อก่อนสิ้นเดือนนี้สำหรับ Festival Package คุณจะได้รับถึง 25,000 โทเค็นเลยทีเดียวและ 10% นี้ยังถูกเพิ่มไปยัง Coin Vegas Credits อีกด้วยและอีกครั้งโปรโมชั่นจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้
1ปีแล้วที่ดร.รูจาอิกนาโตวาได้ก่อตั้งมูลนิธิ One World Foundation ความรักในการศึกษาและความปรารถนาของเธอที่จะช่วยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเด็กและเยาวชนที่ประสบชีวิตที่ยากลำบากเธอได้ขับเคลื่อน OWF ให้ขยายออกไปเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายขอบเขตของโครงการที่จะมีส่วนร่วมกับพันธมิตรใหม่ๆเรามีจุดเริ่มต้นที่ดีและมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่เราสามารถทำได้คุณได้เห็นหนังสือรายประจำปี2015ที่น่ารักของ OWF หรือยังอย่าพลาดเล่มพวกนี้ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าใจสลายและผลประกอบการประจำปีหนังสือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมโดยสังเขปของโครงการต่างๆและความสำเร็จของ OWF ในปี2015ซึ่งจะเปิดเรื่องด้วยสารแสดงความยินดีต้อนรับของดร.รูจาอิกนาโตวาที่จะบรรยายความรักของเธอที่มีต่อการศึกษาและการมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆในช่วงปีที่ผ่านมาโครงการและผลกระทบที่มีทั่วโลกของเราคุณจะได้อ่านพันธกิจและวิสัยทัศน์ตลอดจนแผนการของเราในอนาคตรวมถึงคุณจะพบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของเราในปี2015และข้อมูลของการสนับสนุนและทีมงานของเราโดยผ่านหนังสือประจำปีเล่มนี้เราอยากจะยืนหยัดในจุดยืนที่มั่นคงของเราในฐานะองค์กรการกุศลซึ่งสร้างความแตกต่างในชุมชนทั่วโลกนอกจากนี้โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะระวางตำแหน่งตัวเราเป็นองค์กรที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือได้เป็นผู้อุทิศตนเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมาสู่โลกขอให้สนุกกับการอ่านมันที่นี่และมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงกันเถอะช่วยเหลือ OWF เพื่อช่วยเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือขอบคุณที่สนับสนุนเราติดตาม OWF และโครงการต่างๆได้ที่ OWF เว็บไซต์และเว็บเพจ OWF Facebookอย่างที่ทราบกันดีว่าเราทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาประสบการณ์ในวันอะคาเดมี่ของคุณแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกบางท่านจึงประสบปัญหาการเข้าถึงและการดูวิดีโอบนระดับที่1ของวันอะคาเดมี่การปรับปรุงระบบได้เสร็จสิ้นลงแล้วและคุณจะสามารถดูหรือดาวน์โหลดวิดีโอการศึกษาทั้งหมดอย่างราบรื่นเราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆที่คุณได้พบความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาใดๆที่คุณประสบในขณะที่ดูวิดีโอในวันอะคาเดมี่โปรโมชั่น Present Free Code ของเรายังมีอยู่อย่างต่อเนื่องทุก7 Festival ฟรี1 Festival ทุก10 Premium ฟรี1 Premium ทุก10 Tycoon ฟรี1 Tycoon ทุก6 Premium ฟรี3 Pro Trader และโปรโมชั่น Coin Vegasที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับแพ็กเกจด้านบนจะช่วยให้คุณได้รับแชมเปี้ยนโค้ดเพิ่มหากคุณสะสมครบ6แชมเปี้ยนอีกครั้งโปรดจำไว้เพื่อที่จะได้รับแพ็กเกจการสื่อสารกันระหว่างคุณกับฝ่ายบัญชีของบริษัทต้องมีความชัดเจนประการแรกโปรดแน่ใจว่าคุณได้สะสมจำนวนแพ็กเกจครบตามที่กำหนดเพื่อที่จะเข้าร่วมรายการการส่งเสริมการขายประการที่2แจ้งข้อมูลรหัสทั้งหมดที่คุณมีในการชำระเงินแต่ละครั้งแก่แผนกบัญชีอย่าลืมอธิบายว่ารหัสไหนขึ้นกับการชำระเงินครั้งไหนเมื่อคุณทำธุรกรรม Business at Home ผู้เผยแพร่ข่าวสารดิจิตอลชั้นนำของข่าวในอุตสาหกรรมของเราประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ว่าคุณจูฮาพาเฮียร่าได้รักษาและขยายความเป็นผู้นำของรายได้ค่าตอบแทนทั่วโลกที่ประมาณ4ล้านดอลลาร์ต่อเดือนหรือ48ล้านดอลลาร์ต่อปีจูฮาผู้ซึ่งหลายๆท่านจะได้รู้จักเขาในฐานะตำนานในอุตสาหกรรมของเราและผู้สนับสนุนแถวหน้าและผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จที่น่าทึ่งของ OneCoin และเราทุกคนภาคภูมิใจในตัวเขาผู้เป็นอันดับหนึ่งนอกจากจูฮาแล้วยังมีผู้นำของ OneCoin อีก13ท่านที่ได้รับการยอมรับในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยรายได้รวม8ล้านดอลลาร์ต่อเดือนหรือ94ดอลลาร์ต่อปีนี่เป็นผลลัพธ์ที่น่าประทับใจสำหรับธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้งได้เพียง1ปีเท่านั้นสิ่งนี้ตอกย้ำว่าโอกาสในวันคอยนั้นรุ่งเรืองมากและโปรดจำรายชื่อใน Business at Home ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้นำทั่วโลกของเราเราขอท้าให้ชื่อของพวกคุณเป็นหนึ่งในรายชื่อเหล่านี้ในปี2016สัปดาห์หน้าเราจะบันทึกวิดีโออีก5เวอร์ชันซึ่งจะอัปโหลดลงบนเว็บไซต์ onecoin-sotn.com ในเวลาตั้งแต่ 12:00 GMT เวลาท้องถิ่นในลอนดอนพร้อมกับช่องอย่างเป็นทางการในชื่อ OneCoin Webinars บน YouTube ในเวลาตั้งแต่ 16:00 GMT เวลาท้องถิ่นในลอนดอนทั้งหมดนี้ในวันพฤหัสบดีหน้าแจ้งเพื่อนสมาชิกของคุณให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้มันคือการทดสอบและเรายินดีน้อมรับความคิดเห็นใดๆของคุณโปรดบอกให้เราทราบโดยการส่งอีเมลไปที่ webinar@onecoin.eu จนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม